สดชื่นจริงๆวันนี้เราอยู่ในเกม Mission Evo และเดี๋ยวก่อนโหมดเพลินหายไปไหนเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้มีแค่โหมดมือใหม่กับโหมดฐานปลอดภัยแล้วก็โหมดปกติซึ่งโหมดมือใหม่เนี่ยข้อแตกต่างก็คือว่ามันจะมีผู้เล่นที่ไม่ถึง50ชั่วโมงที่จะเล่นโหมดนี้ได้แน่นอนว่าเราจะเจอแต่คนที่เป็นมือใหม่แต่ถึงเป็นโหมดมือใหม่นะครับถ้าเราตายของที่เราฟาร์มมาก็จะตกอยู่ดีเอาล่ะอย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าอีกอย่างนึงที่ผมได้เกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วนั่นก็คือว่าผมได้ไปเจอโหมดการเล่นแบบว่าไจโรสโคปที่เราสามารถบังคับได้ง่ายกว่าการเล่นปกตินะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนครับนี่จะละไจโรสโคปเปิดใช้งานแต่เราบังคับดูก่อนโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงเริ่มฟังกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องไปตัดไม้กันก่อนรอบนี้ผมว่าผมจะไปอยู่เมืองใหม่มากดีกว่าเราไปนี่ดีกว่าครับ River Bank Retreat เป็นเมืองเลเวล1นะครับก็น่าจะไม่ลำบากมากเกินตอนนี้เดี๋ยวลองสร้างบ้านดูก่อนครับหุยเดี๋ยวก่อนครับบ้านเขามีให้เป็นกระท่อมไม้แบบอย่างใหญ่เลยอะหุยหลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จเนี่ยผมก็มาคราฟลูกธนูครับเหมือนเดิมครับเกมเขาจะสอนเราตลอดเวลาเราเริ่มต้นใหม่ตอนนี้แม่เขาบอกว่าให้เราเดินไปยังซากอารยธรรมขนาดเล็กนะครับผมในขณะผมไปร้านสะดวกซื้อน่าจะมีพวกที่ย่งที่ย่อยอะไรอยู่เดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะมีที่ฟาร์มไหมนะครับแต่ตอนนี้ต้องระวังคนนะครับเพราะว่าทายของตกต้องค่อยๆเล่นไปยิงซอมบี้รอไปก่อนโอ้โหซอมบี้ตัวแรกไม่มีได้ดับเลยใจไรพูดเดี๋ยวเราไปฟาร์มข้างในกันดีกว่าครับข้างในมันน่าจะมีของอะไรให้เราฟาร์มอยู่นี่ฮะกล่องอเนกประสงค์เลเวล1มันจะขึ้นตามเมืองนะครับถ้าเลเวล2ก็จะมีกล่องเลเวล2ภารกิจต่อไปเขาบอกว่าให้ไปคราฟอันมาแล้วก็ปราบพยศมาเพื่อช่วยในการเดินทางโอเคฮะมันก็เหมือนหมดเพลินปกติเลยนะครับเขาก็จะสอนเราทุกอย่างเลยโอเคครับปราบพยศมาเหมือนเดิมฮะไม่ยากมาคู่ใจของผมเองครับสีหมอกรู้มืออยู่แล้วทำไมมันดื้อแปลกๆวะรอบนี้ไอ้สีหมอกเรียบร้อยครับตอนนี้ม้าสีหมอกก็อยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเมืองต่อไปกันดีกว่าเมืองเลเวล1ที่ผมว่านี่ฮะเมือง River Bank Retreat เอาล่ะเราจะขี่ม้าไปกันแต่ว่าเหมือนเกรเขาบอกว่าให้เราไปที่ซากอารยธรรมเลเวล1นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปซากอารยธรรมกันผมจะขี่สีหมอกไปนะครับจ้ะ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 โอเคครับข้างหน้าผมเนี่ยแหละน่าจะถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับอันนี้มันม้าของคนหรือเปล่าฮะเอาละโหมดนี้ของตกฮะเราจะต้องระวังพิเศษแต่ว่าเหมือนมีซอมบี้อยู่นะฮะไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเดี๋ยวธนูมายิงก่อนผมว่าเราต้องสับแม่งเลยครับนี่อย่างน้อยว่ามันก็จะได้กลับไม่ได้ครับนี่เก็บกระดูกเก็บเนื้อด้วยวันนี้ผมยังไม่เคยฟาร์มเลยครับอุ้ยกล่องคีย์ครับอยู่ข้างในนี้เลยเหรอเอาเรื่องครับเดี๋ยวเราไปหาแนนซี่ก่อนนะครับแนนซี่นี่เป็นบอสที่มันเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ไงครับถ้าว่าทำไมแปลกๆใจโรสโคปกลับด้านโอ้โหเดี๋ยวลองขยับหน่อยดิโอเคครับอันนี้ปกติแล้วเดี๋ยวลองแนนซี่หน่อยสิไม่เจอกันนานไหนมาแต่ก็ยังไม่ค่อยชินนะครับเนี่ยใจโรสโคปเนี่ยคัมออนคัมออนเป้งกระโดดลบเป้งอีกนัดหนึ่งครับวนมาวนมาล็อกเข้าที่หัวแป้งนี่ครับได้เอมเบอร์แล้วอีซี่ผมลุดของทั้งหมดแล้วก็ขี่ม้า กลับบ้านแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าช่วงที่ผมขี่ม้า กลับบ้านเนี่ยผมเจอกับคนอีกประมาณ400เจอคนว่ะเฮ้ยโดนลบก่อนนี่ผมจำได้ปืนนี้มันอ่อนเดี๋ยวมึงเจอผมเดี๋ยวก่อนวักปืนก่อนครับผมไหนมันยิงผมตรงไหนรอบนี้ผมมาใหม่เดี๋ยวผมเป็นใจตัวสโคปนะครับยิงง่ายกว่าเดิมมาดิมาเดี๋ยวกูเจอกูจู้แป๊บรีโหลดจัดไป1เสิร์ฟครับผมสงสัยนี่จะเป็นศพแรกของผมฮะไม่แน่ใจว่าเป็นในที่ผมไปฆ่าม้ามาหรือเปล่าไปฟาร์มใหม่นะไอ้น้องโหมดนี้ของมันตกหลังจากที่ผมฆ่าคนแรกตายไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่านะครับมากันรู้ๆเลยเชื่อผมตกใจชิบหายแล้วกระสุนหมดติดโดนไปอีกเสิร์ฟนี่เจอมาเชเต้ผมสักหน่อยไปเกิดริมหาดนะน้องพี่เสมอรู้จักเปล่า
หลังจากที่ผมฆ่าคนตายเสร็จเนี่ยผมก็ไปฟาร์มต่อครับเกมนี้ไม่ต้องฟาร์มเก็บเสบียงเก็บทรัพยากรให้เยอะๆครับตอนนี้ผมก็ได้ระเบิดมาด้วยครับผมเม็ดแล้วจู่ๆครับก็มีแอร์ดรอปมาฮะและตอนนี้ผมเครื่องติดตัวแล้วครับผมไปต่อเลยครับผมของเขิงไม่เก็บฮะมุ่งหน้าสู่แอร์ดรอปเดี๋ยวก่อนสีหมอกติดโอ้สีหมอกผมมันแรงเกินครับควบคุมไม่ถูกเลยชุดที่ผมกำลังขี่ม้าเพื่อที่จะไปเอาแอร์ดรอปเนี่ยครับทุกคนรู้ไหมว่าผมเจอกับอะไรผมเจอกับคนอีกแล้วครับต้องบอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากๆในช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะมาเอาแอร์ดรอปเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยโดนยิงไม่ทำไมคนมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหผมกำลังจะไปหาแอร์ดรอปเดี๋ยวเหอะไอ้หนูเล่นผิดรุ่นซะแล้วมาอยากมันก็ดันมาโหมันยิงม้าผมปะเนี่ยเอาไป2นัดเอาไปนัดนึงแตกโอ้โหฆ่าคนรัวๆครับผมใจโลสักโคผมบอกเลยนี่ไงไปเกิดใหม่ฟาร์มริมหาดนะครับหนูแล้วได้ของอิ่มๆครับนี่ยังไม่ถึงแอร์ดรอปนะเนี่ยข้างหน้าเราฮะแอร์ดรอปจะถึงแล้วแต่ผมว่าน่าจะมีคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องรอกี่นาทีนะผมจะไม่ผิดประมาณ10นาทีหรือ5นาทีเนี่ยแหละเดี๋ยวผมขอทำเตียงก่อนครับอย่างน้อยถ้าเราตายนี่น่าจะเกิดได้นะฮะเดี๋ยวขอรับถุงนอนโอเคครับไม่มีผ้าไม่เป็นไรครับเป็นไงเป็นกันฮะเราฆ่ามา3ตัวแล้วมันคงไม่มีใครมาฆ่าผมแล้วมั้งนี่เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับว่าแอร์ดรอปมันมีคนกดไปหรือยังนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ10นาทีหรือเปล่าระแวงจัดเลยครับตอนนี้ของแล้วยังเยอะฮะตอนนี้มีของที่ไปฟาร์มมาด้วยครับยังไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นไรถ้าตายก็เดี๋ยวค่อยไปล้างแค้นฮะจำชื่อมันไว้ยังถึงแอร์ดรอปนะฮะยังไม่มีคนกดเลยครับผม10นาทีโอลิชิตเดี๋ยวเราไปแอบที่ไกลๆก่อนแล้วกันหาจุดดักซุ่มโจมตีก่อนครับ10นาทีนี่ไปทำมาได้ถ้วยหนึ่งอ่ะเฮ้ยผมจะเห็นอะไรแปลกๆครับม้าคนหรือเปล่าน่ะข้างหน้าผมเนี่ยเอาละผมว่ามีคนว่ะมันต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแน่เลยเดี๋ยวนะนี่ไงผมเจอละไอ้นี่จะมากดแอร์ดรอปไอ้ชิ้นนี้ปืนหนักเชี่ยนะทุกคนจะตายวะมันผ้าก่อนไอ้นี่ตึงมืออยู่ครับไอ้นี่ตึงมืออยู่มีแม่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมรออยากมันก็ดันมาดูจากสเต็ปแล้วมันเล่นเป็นอยู่เนี่ยเอาระเบิดผมไปแดกก่อนโอ้ยแม่งนิดเดียวเกือบตายแล้วเมื่อกี้โอ้โหดูมาไม่ซ้ำสมผมด้วยเอื้อแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยละกันโอ้โหตอนนี้เราต้องไปดูของกันครับว่าของที่เราตายไปเนี่ยมันเก็บหมดหรือเปล่าแต่ผมเจอม้าพอดีด้วยป่าพยศม้าก่อนครับเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่เดิมฮะที่เราตายล่าสุดเลยไปดูว่ายังมีของอะไรหลงเหลือให้เราบ้างนะฮะเขาอาจจะเก็บไม่หมดก็ได้นี่ไงศพผมเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคครับยังมีพวกชุดกงชุดเกาะธนูอะไรให้ผมไปเริ่มต้นใหม่ก่อนโอ้โหเหลือไข่ต้มให้ด้วยขอบใจจริงๆเดี๋ยวเราของนี่เก็บเข้าบ้านก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าดีกว่านะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนนี้ผมเริ่มเข้ามือแล้วครับเจโรสโคปเนี่ย